แล้วันนี้พากันไปที่สิงคโปร์ค่ะเพื่อนบ้านเราเองนะคะช่วงสองสาวันที่ผ่านมามีประเด็นไวรัลที่ทําให้คนสิงคโปร์นั้นโอ้โหพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนไปเจอชายสิงคโปร์คนหนึ่งตอนนี้อายุ79ปีแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอยู่ในป่าค่ะแล้วไม่ใช่เพิ่งอยู่นะคะอยู่มา30ปีแล้วจนกระทั่งมีคนไปเจอต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าสิงคโปร์นะคะเป็น ประเทศที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะใครจะไปนึกนะคะว่าจะมีคนไปอยู่ในป่าแบบนี้ได้ครับพี่โสสิงคโปร์เป็นเกาะขนาดที่อาจจะเท่ากับภูเก็ตหรือว่าเล็กกว่านะครับแต่ว่ามีป่าแน่นอนเป็นป่าฝนแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ที่น่าสนใจคือว่าผู้เฒ่าโอโกเสงเนี่ยละครับเป็นชาวจีนฮกเกี้ยนนี่แหละไปอยู่ในป่านั้น30ปีหลังจากที่เมื่อ30ปีก่อนหน้าโนนรัฐบาลได้เคลียร์พื้นที่ ที่โอโกเสงอยู่ทุกวันนี้นะครับในพื้นที่นั้นเพื่อสร้างอาคารอาพาร์ตเมนต์ให้กับคนสิงคโปร์ได้อาศัยอยู่แต่ตัวเองนั้นไม่มีเงินและก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าไปอาศัยอยู่ด้วยก็ทําให้หมดโอกาสที่เข้าไปอยู่ถึงแม้น้องชายจะมีอาพาร์ตเมนต์นะที่อยู่นี่แหละครับในนั้นแต่ว่าโอโกเสงเชื่อว่าเป็นการรบกวนน้องเกินไปก็เลยไม่เข้าไปอยู่ด้วยเลยปลีกตัวออกมาปลูกกระต๊อบ ซึ่งมีเพียงผ้าใบปูหลังคาแล้วก็ไม้ต่างๆสมเป็นเสาเรือนเล็กๆนะครับไปอยู่ในป่าทำกันไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีใช้ก่อไฟทําปรุงอาหารเนี่ยครับนะ <c oughs> แล้วก็ชีวิตยอยู่ใช้ทุกวันนี้น่ะอายุ79ปีแต่ว่าอายู่มาด้วยการปลูกผักขายก่อนหน้าโน้นน่ะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ขายแต่ว่าปัญหาโควิดทําให้ต้องมีหนทางต้องดินนนใหม่ทําให้ต้องปลูกผักไปขาย เพื่อเลี้ยงตัวตัวเองมาได้ก็มีเงินเก็บพอสมควรแล้วครับก็อยู่มาได้ทีนี้น่าสนใจว่าเขาอยู่มาตั้ง30ปีเนี่ยคะกว่าจะมีคนไปเจอเขาเหรอครับพี่โสครับว่าเนื้อาพาไปขายในพื้นที่แล้วตำรวจจับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ขายัยงไ,ไปหาไปเรขา,ขายในสิงคโปร์ไม่ได้ผิดกฎหมายก็ไปถงเถียงกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมล่ะครับก็ที่ถูกจับเพราะมีลูกคา้าไปร้องเรียนผิดใจแ,แค่จํานวนเงินแค่1ดอลลาร์สิงคโปร์ซึ่งประมาณ24บ่าทกันเองคือต่อรองกันแค่1ดอลลาร์ ตำรวจก็มาไกลเกี่ยก็ปรากฏถูกจับกลุมไปแล้วจะจับกลุมมลุงโอโกเสงนี่แหละครับก็ทําให้มีคนหนึ่งชื่อวิเวียนแผ่นเนี่ยนะครับไปเจอเข้าเรู้สึกโกรธมากที่รู้สึกว่าลุงนี่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยถ่ายกล้องวิดีโอไว้แล้วก็ไปอัปโหลดขึ้นบรรดาโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นไวรัลไปก็กลายเป็นข่าวือฮาขึ้นมาได้รับความสนใจสุดท้ายก็เรื่องไปเข้าหูของ ผู้แทนรัศดรอของสิงคโปร์ก็เลยไปช่วยเหลือครับสื่อไปสื่อมาปรากฏว่าลุงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอยู่มา30ปีในป่าเนี่ยอยู่คนเดียวด้วยและใช้ชีวิตตามปกตินะแต่ไม่อยู่ในป่าเอาไปค้าขายตามปกติถ้ามีงานรับจ้างก็ไปทํางานรับจ้างเหมือนกันด้วยอาศัยที่ว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่79็ดสิบางทียังแข็งแรงกับคนนี้อายุน้อยกว่าแกตั้งหลายปีพอพอมีปัญหาโควิดแล้วนั่นนะ่ะก็ทําให้งานหายไปก็ต้องมาปลูกปักขายแต่ที่น่าสนใจคือว่า ลุงโอโกเสงเนี่ยนะเดินทางไปที่เกาะบาธรรมเป็นของอินโดนีเซียไปไปมาเทีเ่ยวไล่เที่ยวคือไปไปมาเนี่ยครับไปเจอผู้หญิงที่นั่นแล้วก็อยู่กินด้วยกันนะมีลูกสาวอายุ17ปีแล้วด้วยคือไปไปมา,มา,มาระหว่างเกาะสิงคโปร์กับเกาะอินโดนีเซียโดยที่ทางฝ่ายครอบครัวอินโดนีเซียนก็ไม่รู้ว่าลุงโอกโกเสงนี่มีอาชีพอะไรและที่เราไม่เข้าใจคือว่าสองคนนี้คุยกันด้วยภาษาอะไรเพราะว่า โกเสงนั่นเป็นจีนฮก,กเกี้ยนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าส่วนสาวอินโดนีเซียหญิองอินโดนีเซียซึ่งมีลูกตอนนี้มีอายุ17ปีแล้วนะ่ะเราไม่แน่ใจเป็นคนจีนที่เป็นฮกเกี้ยนในอินโดนีเซียรหรือเปล่าแต่ก็ก็เดินทางไปเทีย่ยวไล่เทีย่ยวคือไปไป,ไปไปมานะครับจนกระทั่งลูกโตขึ้นมาโดยที่ทางฝ่ายครอบครัวอินโดนีเซียนั้นไม่รู้ว่าลุงนี่อยู่ในป่าอาศาาัยตามลำพังค คือเที่ยวไร่เที่ยวคือนะคะเขาบอกว่าลุงนี่ไปเทีย<ช>เท่ยวอินโดใช่ข้ามเกาะไปเที่ยวอินโดนะคะไปเที่ยวยังไงไม่ทราบได้นะคะจนไทยที่สุดก็คือมีลูกไว้แล้วลูก17ปีแสดงว่าแต่คุณลุงเนี่ยอยู่ในป่ามา30ปีนะคะ<ช>ลูกไม่รู้ด้วยนะคะว่าลุงใช้ชีวิตแบบนี้คุณพ่อใช้ชีวิตแบบนี้ลูกไม่ทราบ<ช>แต่ก็ยังส่งเงินให้ใช้นะเดือน<ช>ละ500ดอลลาร์สิงคโปร์ก็เดือนละหมื่นกว่าบาท500บาง600บาทก็ประมาณสักหมื่นสองถึงหมื่นห้า นประมาณนั้นทุกเดือนก็ถือว่าเงินเดือนขนาดนี้เงินขนาดนี้ในอ e no ินโดนีเซียเนี่ยพอกินได้นอนสำหรับ2อแม่ลูกครับ<ม>เพราะว่ารายได้ก็ไม่ต่ำเท่าไหร่นะครับ <c oughs> 1,2นสองพันกว่าทีนี้เนี่ยประเด็นที่กลายเป็นไวรัลของคนสิงคโปร์นี่ก็คือต่างคนต่างก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่า ประเทศเรานี่ก็พัฒนาเหมือนกันนะคะสิงคโปร์นี่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในหลายๆด้านนะคะการศึกษาก็ถือว่าอยู่ขั้นส<ช>ุนดยอดของโลกนี้นะคะ<ช>แต่ว่ายังมีคนที่เรียกว่ายังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ในป่าแบบนี้แล้วก็เหมือนกับยังไม่ค่อยจะมีโอกาสในการหาไรายได้หรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะพี่ใช่แต่ว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นักยังดีที่ว่าเขาอยู่ในป่า ในสิงคโปร์เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณานะน่ะได้อย่างไรถึง30ปีโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เห็นเพราะยังไม่ห่างไกลาจากเมืองนะเพียงแต่ว่ามันรับสายตาคนกันนั่นเองแต่ขณะที่ก่อไฟทำอาหารเนี่ยก็นา่าจะมีควันไฟขึ้นแต่คนก็มองไม่เห็นที่น่าสนใจก็คือว่าการพบเห็นครั้งนี้เนี่ยทำให้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นหลังจากสาปีเพราะสิงคโปร์นั่นน่ะปกติแล้วนะมีคนที่ไร้บ้านมีประมาณหนึ่งพคน ในประชากร6ล้านคน,นสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนประชากรมีรายได้ต่อหัวเนี่ยับเกือบ2ล้านบาทต่อปีก็ถือว่าเยอะนะครับเงืนแสนกว่าบาทโดยเฉลี่ยแล้วเพราะว่าสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีพาสปอร์ตแล้วเข้าประเทศใดก็ได้ในโลกนี้เป็นพาสปอร์ตที่มีทรงพลังที่สุด มากกว่าญี่ปุ่นในสมัยนะครับ <นะ S 1> ค่ะทีนี้เนี่ยพอคนไปเจอเรียบร้อยแล้วนะคะลูกก็ทราบแล้วว่าพ่ออยู่ในป่าแบบนี้นะคะใช่ครับตกลง <c oughs> ชีวิตหลังจากนี้ของคุณตาคนนี้จะเป็นยังไงคะพี่โสมีบอ,บอกไว้ไหมคะสสเลี้ยงเองหวัวนะครับที่ไปช่วยเหลือดูแลจัดหาพาทเมนต์ให้ชั่วคราวให้ลุงเนี่ยอยู่กับคนคนนนนะแต่เป็นเพื่อนร่วมห้องกันแต่ต่อไปคงจะได้การขยับขยายแล้วก็สสคนนี้พยายามจะช่วยระดม ทุนและหาทางให้ครอบครัวเนี้ยอยู่ได้ร่วมกันคือฝ่ายหนึ่งอาจจะไปอยู่อินโดนีเซียรหรือฝ่ายอินโดนีเซียจะไปอยู่สิงคโปร์ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าขีดความสามารถของลุงโอโกเซงเนี่ยว่าจะสามารถเลี้ยงดูได้หรือไม่แล้วก็ต้องรอดูว่าลูกสาวนจะมาเริ่มเรียนในสิงคโปร์หรือตอนนี้เรียนชั้นไหนครับท่านผู้ชมลองดูภาพของลุงโอโกเซงนะครับว่าถึงแม้จะวัย79ปีแล้วดูท่าทางเนี่ยยังมีจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็ง ดูหนุ่มก็ไว้มากแล้วก็ยังทํางานในสวนได้นะทุกวันนี้ยังไปเก็บผักที่ปลูกไว้นะครับไม่ได้ทิ้งไปนะถึงแม้อยู่ในพาร์ทเมนต์ห้องเดียวก็ตามแต่ยังโอกาสไปดูแลพื้นที่ที่ปลูกไว้อยู่ยังเป็นไปตามปกติแล้วก็เอาผักมากินเลี้ยงชีพและขายเหมือนเดิมครับ